ถ้าไม่มีเกลือจากพี่หมายก็ไม่มีปลาแดกเขมรสวัสดีครับสมัยที่เป็นเด็กจำได้ว่าเคยกินปลาแดกเขมรรสชาติไม่เหมือนปลาแดกอีสานผมจะขอเรียกว่าปลาแดกแทนคำว่าปลาร้านะครับคำว่าแดกแปลว่ายัดเช่นปลาแดกหรือปลาร้าแปลว่าปลาที่ยัดลงไปในหายการทำปลาร้าหรือปลาแดกเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบหนึ่งสามารถเก็บอาหารได้เป็นปียาวนานกว่าการรมควันหรือการย่างปลาแดกเป็นอาหารอร่อยมากนำมาปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิดบางคนถึงกับขาดไม่ได้ดินแดนอีสานมีเกลือสินเทาเป็นทรัพยากรที่สำคัญมีหลายจังหวัดที่ยังต้มเกลือมาจนถึงทุกวันนี้เช่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะที่พี่หมายเป็นแหล่งเกลือที่สำคัญแห่งหนึ่งถิ่นใดที่มีแหล่งเกลือผู้คนจะไปอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากกลายเป็นชุมชนใหญ่กลายเป็นเมืองใหญ่เช่นที่พี่หมายเป็นต้นเกลือจากพี่หมายนำไปขายในที่ต่างๆทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียงการขนสินค้าไปขายจะลำเลียงใช้เกวียนบรรทุกเกลือแหล่งชุมชนที่มีเกวียนไปรวมตัวกันมากบริเวณนั้นเรียกว่าด่านเกวียนเรารู้จักกันในวันนี้ว่าด่านเกวียนเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาด่านเกวียนยกฐานะเป็นอำเภอปัจจุบันคืออำเภอโชคชัยเส้นทางการค้าที่สำคัญคือการนำเกลือไปขายที่ตนเลสะประเทศกัมพูชาในตนเลสะมีปลาเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เกลือในการถนอมอาหารขาไปนำเกลือไปขายขากลับก็นำเอาปลาแดกเขมรมาจำหน่ายในอีสานด้วยใครที่ไม่เคยรับประทานก็ต้องลองดูครับกลิ่นแรงมากแต่อร่อยถ้านำมาห่อด้วยใบตองย่างไฟกินกับข้าวรับรองว่าอร่อยมากจริงๆใครที่เคยเอามือสัมผัสปลาแดกเขมรเมื่อล้างมือโดยสบู่รับรองว่า3วันกลิ่นปลาแดกยังติดมือกลิ่นไม่หายไปง่ายๆผมทำเพลงเขมรไว้เพลงหนึ่งชื่อว่าโปรฮอกขแมคือปลาแดกเขมรเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์ขอให้ดูภาพประกอบการเล่าเรื่องไปด้วยก็แล้วกันนะครับมาฟังประวัติของด่านเกวียนสักเล็กน้อยก่อนครับหมู่บ้านด่านเกวียนเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลเป็นเมืองหน้าด่านเรียกว่าด่านกระโทกเคยเป็นที่พักกองคาราวานเกวียนสินค้าที่ขึ้นล่องระหว่างโคราชกัมพูชาจึงทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเรียกขานกันมาว่าด่านเกวียนต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอกระโทกเมื่อปีพุทธศักราช2446มีขุนอภัยอนุรักษ์เขตเป็นนายอำเภอคนแรกระหว่างพุทธศักราช2446ถึง2450ต่อมาในปีพุทธศักราช2482ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอำเภอโชคชัยเพื่อยกย่องวีรกรรมของพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยกทัพมาปราบเจ้าเมืองพิมายและได้รับชัยชนะณบริเวณที่ตั้งอำเภอโชคชัยในปัจจุบันเมื่อก่อนชาวบ้านด่านเกวียนมีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักจนกระทั่งเมื่อมีชาวคาหรือชาวบลูเข้ามาทำงานก่อสร้างโบสถ์ได้นำดินมาปั้นเป็นภาชนะและเผาเก็บไว้ใช้สอยในครัวเรือนเมื่อชาวบ้านมาเห็นเข้าก็เกิดความสนใจขอฝึกฝนด้วยจนมีฝีมือในการทำเครื่องปั้นดินเผาเกิดความชำนาญและยึดเป็นอาชีพเสริมในเวลาต่อมาเมื่อถึงหน้านาก็ทำนาเมื่อถึงหน้าแล้งก็ทำเครื่องปั้นดินเผาไว้ใช้สอยในครัวเรือนส่วนที่เหลือก็นำไปขายหรือแลกเปลี่ยนในแต่ละปีจะมีกองคาราวานมาซื้อเครื่องปั้นดินเผาจากชาวบ้านนำเอาไปขายเป็นจำนวนมากทำให้วิถีชีวิตชาวด่านเกวียนเปลี่ยนแปลงไปเห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาสามารถผลิตขายเป็นสินค้าสร้างรายได้ทำให้มีผู้สนใจเรียนรู้และพัฒนาการทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตงานปั้นรูปแบบใหม่ๆเพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดตามสมัยนิยมทำให้งานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีความหลากหลายทั้งรูปแบบลวดลายสีสันและกรรมวิธีการผลิตภาคอีสานเป็นแหล่งผลิตเกลือของภูมิภาคสุวรรณภูมิในผืนแผ่นดินอุษาคเนย์เกลืออีสานเหล่านี้เรียกและรู้จักในชื่อว่าเกลือสินเทาเกลือสินเทาหมายถึงเกลือที่ได้จากแผ่นดินที่มีเกลือเค็มอยู่ในดินคือเอาดินที่มีรสเค็มเรียกว่าขี้ถ่ามาละลายน้ำต้มให้ขอดแห้งจนตกผลึกหรือเป็นเกล็ด
เรียกเกลือสินเทาขณะที่เกลือที่ได้จากน้ำทะเลเรียกเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลสมัยปัจจุบันเจาะหลุมลงไปเหมือนเจาะน้ำบาดาลใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำเกลือขึ้นมาต้มข้างบนสมัยก่อนการผลิตเกลือสินเทาของคนอีสานโบราณเมื่อ 3,000 ปีก่อนนอกจากใช้ในชุมชนแล้วยังมีการผลิตปริมาณมากมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมส่งออกไปขายถึงทะเลสาบในกัมพูชาการทำเกลือสินเทาจะทำกันในช่วงฤดูแล้ง 3-4 เดือนต่อปีแต่ก็ทำให้เกิดกลุ่มคนที่มีอาชีพเฉพาะอย่างชุมชนเหล่านี้เก็บเกลือไว้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันตลอดปีในอีสานแหล่งชุมชนใดที่มีเกลือสมัยต่อมาได้พัฒนาเจริญขึ้นเกิดความก้าวหน้ากลายเป็นบ้านเมืองและรัฐคือพิมายนครราชสีมากับพนมรุ้งบุรีรัมย์และเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงในยุคต่อมาเส้นทางราชมักคาเป็นเส้นทางโบราณใช้ในการขนส่งเกลือและสินค้าต่างๆเดินทางจากพิมายไปยังบริเวณโตเลสาถ้าไม่มีเกลือจากพิมายก็จะไม่มีปลาแดกเขมรกินสมัยต่อมาเมื่อสามารถติดต่อเดินทางไปเส้นทางอื่นได้สะดวกขึ้นเส้นทางราชมักคาก็ไม่มีผู้ใดใช้กลายเป็นเส้นทางที่มีป่าไม้ขึ้นปกคลุมปัจจุบันคงมองเห็นร่องรอยเก่าๆของเส้นทางนี้เท่านั้นวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ